ปกรณ์ถัดมานะคะหรือก็คือแฟลชไดรฟ์หรือทัมป์ไดรฟ์ตัวแฟลชไดรฟ์เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วก็คือเป็นอุปกรณ์ที่มีความรวดเร็วในการถ่ายข้อมูลนะคะเชื่อมต่อผ่านพอร์ตหรืออินเทอร์เฟซ USB นะคะปัจจุบันก็มี USB 2.0 3.0 นะคะมีความจุในการเก็บข้อมูลได้ตั้งแต่ปัจจุบันน่าจะมีที่8กิกะไบต์นะคะจนถึง128นะคะแล้วสูงขึ้นไปอีกตามเทคโนโลยีนะคะตัวแฟลชไดรฟ์เนี่ยหลักๆแล้วคือเป็นแผงวงจรนะคะที่สามารถเก็บบันทึกข้อมูลได้นะคะโดยลักษณะชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นแฟลชไดรฟ์ก็คือถ่ายโยงข้อมูลได้เร็วนะคะรวมถึงเมื่อมีการเรียกว่าเป็นทัมไดรฟ์ก็คือมีขนาดเท่านิ้วโป้งหรือนิ้วมืออย่างเงี้ยนะคะมีขนาดเล็กพกพาง่ายแต่ว่าก็จะมีจุดด้อยก็คือเรื่องของความสามารถในการใช้งานหรือการคงทนนะคะมีความเสีย เรียกว่าอุปกรณ์เสื่อมได้ง่ายนะคะเวลามันตกกระแทกอย่างเงี้ยแต่อุปกรณ์เก็บข้อมูลส่วนใหญ่เมื่อตกกระแทกมันก็เสียทั้งหมดนั่นแหละนะคะสุดท้ายอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบันนะคะแล้วก็ เรียกว่าอะไรมีความเร็วในการถ่ายโยงข้อมูลมากกว่าฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุนรอบนะคะหรือแบบแฟลชไดรฟ์นะคะแต่ว่าอินเทอร์เฟซของตัวนี้ก็มีทั้งเป็นแบบ PCI หรือเป็น USB นะคะตัวนี้เราเรียกว่า SSD หรือว่า Solid State Drive นะคะทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเช่นเดียวกันเป็นเหมือนฮาร์ดดิสก์เป็นเหมือนฮาร์ดดิสก์ในการเก็บข้อมูลนะคะข้อได้เปรียบของตัว SSD ก็คือในเรื่องของความเร็วในการส่งถ่ายข้อมูลนะคะแต่ว่ามีข้อด้อยก็คือเรื่องของราคาที่มีราคาสูงแต่ว่าข้อด้อยอย่างนี้ก็ถูกปรับลดลงเนื่องจากราคาของตัว SSD เนี่ยในตัวของอุปกรณ์พื้นฐานเนี่ยก็มีราคาลดลงนะคะผู้คนสามารถเลือกใช้ได้มากขึ้นจะสังเกตว่าเวลาเราไปเลือกซื้อคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะมีถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ชุดเนี่ยก็จะมีให้ทั้ง SSD นะคะแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์ปกติเนื่องจากตัวฮาร์ดดิสก์ปกติสามารถเก็บข้อมูลปัจจุบันได้เป็นหลายเทราไบต์นะคะแล้วก็เราใช้ตัว SSD เนี่ยในการติดตั้งระบบปฏิบัติการนะคะรวมถึงโปรแกรมต่างๆมันก็ช่วยให้การประมวลผลได้รวดเร็วขึ้นนะคะเราก็จะจัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ประมวลผลใน SSD อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คืออุปกรณ์ในส่วนของการประมวลผลข้อมูลนะคะหรือ CPU หรือ Central Processing Unit แล้วก็อุปกรณ์การประมวลในส่วนของเมมโมรีหรือหน่วยความจำทั้งความจำหลักและความจำสำรองนะคะหวังว่าผู้เรียนจะลองนำไปศึกษาต่อแล้วก็ลองปรับปรุงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ของตัวเองเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ